เป็นแฟนพี่เขารับไปกินข้าวค่ะแฟนพี่พานมีแฟนตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะเอ้าพอดีเลยมาร์คบอกนะว่าบทละครสนุกมากถึงขนาดแกเก็บไปฝันนะฮะนางเอกเป็นนักเชลโล่ที่หนีการไล่ล่าเลยปลอมตัวเป็นผู้ชายไปอยู่วงออเคสตราของพระเอกสนุกตายอ่ะเดี๋ยวนี้มันยังมีคนเชื่อพล็อตเรื่องปลอมตัวเป็นผู้ชายอยู่เนาะถ้าไม่ชอบถอนตัวเลยจะบ้าจะถ่ายภาพนิ่งให้เขาวันนี้อยู่แล้วอ่ะถ้าเกิดถอนตัวตอนนี้เดี๋ยวก็โดนพี่แพทด่าตายอ่ะแล้ววันนี้ฉันมีแค่ถ่ายภาพนิ่งอย่างเดียวใช่ป่ะใช่จะมาขอให้ฉันลงทุนกับบริษัทนายเนี่ยนะไปโดนตัวไหนมาล่ะถึงได้หน้าด้านมาขออะไรแบบเนี้ยข้อหนึ่งเมื่อ10ปีที่แล้วฉันเกลียดนายแค่ไหนตอนนี้ก็ยังเกลียดเหมือนเดิมข้อ2จริงฉันจะไม่เกลียดนายแต่ฉันก็จะไม่ลงทุนทำอะไรกับนายด้วยเพราะบริษัทของนายใกล้จะเจ๊งละข้อ3ถึงบริษัทนายจะยังไม่เจ๊งแต่ฉันก็จะไม่ทำอะไรด้วยเพราะย้อนกลับไปข้อ1ฉันเกลียดนายเพราะฉะนั้นปิดประตูแล้วถ้าฉันบอกเธอว่าฉันจะบอกทุกคนแล้วก็แฉทุกคนเรื่องที่เธอเคยทำไว้กับหญิงนายไม่กล้าทำหรอกเพราะถ้านายแฉฉันก็เท่ากับว่านายแฉตัวเองก็ไม่แน่หรอกนะเพราะว่าไอ้คนอย่างฉันเนี่ยมันไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วแต่ว่าคนอย่างเธอสิดาราดังเนี่ยมันต้องรักษาหน้าตาเอาไว้โดยเฉพาะกับว่าที่สามีใหม่ของเธอเธอลองคิดดูให้ดีถ้าเกิดว่าที่ท่านทูตแฟนของเธอเนี่ยเขารู้เรื่องที่เธอเคยทำไว้กับหญิงแล้วก็โอ้เขาจะรู้สึกยังไงแล้วไหนจะแม่ของเขาอีกโอ้ตาย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 ไอ้ความฝันที่เธอเนี่ยอยากจะอำลาวงการไปเป็นภรรยาท่านทูตเนี่ยก็คงจะปิดประตูดังปั้งเหมือนกันมาร์คไหนอ่ะเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามาร์คช่วยน่ะแกมีเบอร์มันได้ไงเอาเฮ้ยไม่รับแล้วยังตัดสายทิ้งอีกโอ้ยพี่กิติสวัสดีครับเฮ้ยมากกว่าดีโอ้มาตรงเวลาเหมือนกันเนี่ยผมจะให้พี่รอได้ยังไงล่ะครับเฮ้ยเข้าไปรอพี่ตรงนี้ได้คือที่ขอเคลียร์งานก่อนใช่เลยครับพี่ห้องประชุมใช่ไหมครับครับตรงนี้ครับคุณกิติกร
นายมาเข้ามาทำอะไรที่นี่คะเสนอรายการนี่จะดีเหรอคะคุณกิติกรเขามีข่าวไม่ดีอยู่นะคะมีข่าวว่าทำเป็นผู้จัดอ่ะก็ไม่จ่ายค่าตัวเอ็กซ์ต้าผมว่าคุยกันเฉยๆท่านที่เขาท่าผมว่าปฏิเสธไปแล้วนี่ไรอย่างเขาเป็นรุ่นน้องผมฉะนั้นไม่ให้โอกาสเขาดูใจร้ายไปแล้วทำไมต้องนัดมาวันนี้ด้วยคะวันนี้พระพายเข้าคนก็รู้นะคะว่าสองคนนี้เขาไม่ถูกกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญด้วยนะคะผมว่าเขาคงไม่ก่อเรื่องอะไรหรอกเราไปเตรียมเซอร์ไพรส์น้องรักของคุณดีกว่าคุณคิดว่าถ้าเรายังคบกันอยู่เราจะมีซีนขอแต่งงานแบบนี้ไหมเรื่องมันผ่านมาแล้วไม่มีประโยชน์ที่จะตั้งคำถามกับมันนะคุณนภาสวัสดีค่ะวันนี้เข้าด้วยเหรอคะดิฉันก็ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งการที่จะแวะมาบ้างมันก็ไม่แปลกไม่ใช่หรอคะแล้วเมื่อกี้มีอะไรกันคะใครจะเซอร์ไพรส์ขอใครแต่งงานคือไม่มีอะไรหรอกค่ะมันเป็นแค่ฉากหนึ่งในละครนะคะหรอคะดิฉันก็คิดว่าคุณแพ็คจะช่วยลูกชายดิฉันขอดาราสาวช่องคุณแต่งงานสิลำพังลูกดิฉันปิดดิฉันก็ถือว่าเป็นเรื่องแย่ละดิฉันไม่คิดว่าผู้ใหญ่อย่างพวกคุณจะมีส่วนช่วยด้วยคือแพ้ก็ต้องขอโทษคุณนภาด้วยนะคะแต่ว่าทางเราทำตามความต้องการของคุณนรุตนะคะคุณแพ้ค่ะลูกชายดิฉันเป็นถึงว่าที่ท่านทูตกำลังจะมาขอดาราสาวที่มีข่าวเช้าไม่เว้นแต่ละวันโดยที่ไม่บอกดิฉันคุณแม่ครับนี่พระพายครับผมพาพระพายมาสวัสดีคุณแม่อย่างที่ผมเคยเกริ่นไปแล้วนะครับคุณแม่สวัสดีจ้ะคุณแม่ครับพอดีพระพายเนี่ยเขาซื้อขนมร้านดังมาฝากคุณแม่ด้วยนะครับนี่ค่ะขอโทษนะฉันคงทานขนมของเธอไม่ได้หรอกวันนี้ท้องไส้ฉันไม่ค่อยดีรุธแม่ขอตัวก่อนนะพอดีแม่มีธุระขอบใจจ้ะคุณแพทคิดว่าดิฉันมีสิทธิ์ที่จะถือสาหรือว่าหาความไหมล่ะคะดิฉันคิดว่าดิฉันดีและไม่แน่นะคะดิฉันอาจจะใช้สิทธิ์นะแพทขอตัวไปทำงานก่อนนะคะประตูดังปั้งเหมือนกันคนชื่อหญิงนี่เป็นใครอ่ะท่าทางจะเป็นตัวละครสำคัญอ
านิสาพระพายมาแล้วเดี๋ยวเราทำตามแผนเลยนะนิสาฝากบอกทีมงานด้วยนะว่าให้เช็คความเรียบร้อยอีกทีนึงอย่าให้มีอะไรผิดพลาดเด็ดขาดจ้ะสต๊อปก่อนค่ะสวัสดีค่ะน้องพระพายพี่สงสวัสดีค่ะนิสาจะสวยสร้อยสวยนะคะเนี่ยค่ะสวยค่ะสวยค่ะพี่แพทย์บอกว่าท่านรับพระพายมาให้ไปเจอที่ห้องแถลงข่าวนะคะแล้วไม่ต้องแต่งหน้าแต่งตัวเหรอคะไม่รู้ยังไงนะคะแต่ว่าพี่แพทย์บอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับน้องพระพายค่ะพี่แพทย์คะพี่แพทย์คะพี่แพทย์คะสองล้านกว่าแล้วผมบอกคุณแล้วเรื่องนี้ยังไงก็ต้องไลฟ์สดค่ะฉันเชื่อคุณแล้วค่ะว่าไอ้เรื่องการสร้างกระแสเนี่ยกิจกรมือวางอันดับหนึ่งนี่คุณอย่าบอกนะว่านั่นคือหนึ่งในตัวสร้างกระแสของคุณเฮ้ยอะไรครับพี่บอกให้รอที่ห้องประชุมไหมเอ้าก็ผมเห็นทุกคนแห่กันมาที่นี่ผมก็อยากมาดูบ้างเลยพี่โถพี่มีอีเวนต์สนุกแบบนี้ไม่เห็นชวนผมบ้างเลยนะโอ้ผมรับรองได้ว่าผมไม่ป่วนพี่ผมแค่มาดูเฉยๆตอนนี้ยอดวิวเป็นล้านเลยนะพี่สุดยอดหลับตาสิที่รักในวงแขนของฉันจะไม่มีผู้ใดคิดทำร้ายสิที่รักขอเธอนอนและฝันเพื่อพรุ่งนี้ได้พบวันใหม่กับฉันใช้วิธีนี้กระพายครับแต่งงานกับผมไหมครับThank you.
เลย